สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะบรรยายงานเขตข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับรวบโจรสไปเดอร์แมนปีนหอพักเข้าไปลักทรัพย์กวาดเงินสดไปกว่า 60,000 บาทนะครับเมื่อเวลา 01:00 นวันที่5พฤศจิกายน58เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองเชียงใหม่นำโดยพลตำรวจโทนิติกรสังคกรครับสารวัตรสืบสวนสภ.เมืองเชียงใหม่พร้อมกับตำรวจสายตรวจร่วมกันจับกลุ่มตัวนายตะไม่ทราบนามสกุลอายุ33ปีสัญชาติไทยใหญ่พักอาศัยอยู่หอพักไม่มีชื่อในตำบลหนองจอมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมของกลางเงินสด 15,000 บาทผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืนโดยเข้าทางช่องทางที่มิได้กำหนดให้เป็นทางคนเข้านะครับและเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตนำตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมหลังถูกจับกุมได้เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาขณะกำลังปีนหอพักแห่งหนึ่งเพื่อเข้าไปขโมยเงินพันตำรวจเอกวีรยุทธประสบโชคชัยนะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่กล่าวว่าการจับกุมครั้งนี้เจ้าของหอพักแห่งหนึ่งซึ่งเป็นตึกสูง4ชั้นเลขที่38/1ถนนลาดดำเนินซอย1ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เขาแจ้งความร้องทุกข์ว่ามีคนร้ายปีนขึ้นหอพักเพื่อขโมยเงินของลูกค้าหลายครั้งและจากการตรวจกล้องวงจรปิดพบเพียงแต่ภาพเท้าของคนร้ายเพราะใช้เท้าเหยียบกล้องเพื่อไม่ให้มองเห็นขณะเข้ามาก่อเหตุเจ้าที่สายตรวจพร้อมเจ้าที่ตำรวจอาสาจึงซุ่มดูอยู่บริเวณหอพักที่เกิดเหตุกระทั่งพบเห็นชายหนึ่งรายซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนก่อเหตุกำลังปีนขึ้นหอพักดังกล่าวจึงแสดงตัวจับกุมทันทีผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเข้ามาก่อเหตุมาแล้ว4ครั้งได้เงินไปกว่า 60,000 บาทโดยเงินที่ได้ก็นำไปใช้ส่วนตัวบางครั้งก็นำไปซื้อยาเสพติดทางนี้จะเลือกก่อเหตุตามหอพักเท่านั้นโดยปีนขึ้นบนคอมเพรสเซอร์แอร์เลือกห้องไม่ล็อกประตูด้านหลังหากห้องไหนล็อกก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆส่วนที่ใช้ระบบปีนไต่ไปตามตัวอาคารเข้าไปลักทรัพย์ก็เห็นในหนังสือการ์ตูนและตามโทรทัศน์ทั่วไปที่มีการไต่ปีนเขาไต่ตึกและหนังสไปเดอร์แมนจึงนำมาประยุกต์ใช้ก่อเหตุสำหรับผู้ต้องหารายนี้เคยติดคุกคดียาเสพติดในข้อหาครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่ายโดยจับกุมอยู่2ปีพ้นโทษออกมาในปี2533นะครับจากนั้นก็ออกมาทำอาชีพรับจ้างทาสีทำสายงานก่อสร้างแต่ว่าสภาพเงินไม่พอประกอบกับชมภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องลักทรัพย์ไม่เยอะจึงทดลองมาก่อเหตุบ้างนะครับ